ื่อเสงนะครับจะเลยมาวิวที่ของเราครับชื่อส้มแป้งค่ะอริยาสนิทยานค่ะพบกันมาปีนี้ปีที่9ขึ้นปีที่10นะครับค่ะ10ปีแล้วค่ะเป็นกันได้ยังไงเราเรียนด้วยกันครับแล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันเรียนช่องเดียวกันบางวิชานะครับเรียนคณะเดียวกันแล้วก็บังเอิญอยู่หอเดียวกันนะครับส่วนได้คุยกันได้ยังไงก็เพราะว่าผมต่อแถวตอนผมเรียนนะครับผมต่อแถวส่งงานอยู่แล้วงานของผมเนี่ยมีปัญหาก็คือแม็กมันหลุดแล้วชีตมันก็กระจายไปทั่วห้องนะครับแล้วส้มนะครับพอดีว่าส้มต่อแถวอยู่ข้างผมแต่ทีเนี้ยงานผมมาส่งอาจารย์ไปปุ๊บแล้วมันก็พัดลมมันก็เป่าทำให้กระดาษปลิวหมดแต่ผมไม่รู้เพราะว่าผมเอาไปห้องไปแล้วนะครับรีบเกิดแล้วส้มก็เลยเก็บให้แล้วก็ส่งอาจารย์ไหมส่งอาจารย์ให้แล้วก็เลยทักมาบอกผมแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันต่อครับแล้วก็เราก็หลังจากคุยกันสอบไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วยเหลือกันและกันในการเรื่องการเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือว่าการบ้านอะไรเงี้ยหลายอย่างครับก็เลยมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ในแฟนกันครับแล้วก็ช่วยเหลือกันจนเรียนจบมาได้ใช่ค่ะเพราะว่าแบบตอนที่เรียนหนังสืออ่ะคือตอนแรกอ่ะต้องบอกก่อนว่าส้มก็เกเรเสียงก็เคยเกเรมาก่อนอะไรเงี้ยแต่พอได้อยู่ที่มหาลัยอ่ะก็เลยช่วยกันเรียนหนังสือเหมือนแข่งกันเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยกันเรียนมาตลอดมันเหมือนกับคู่เรามันเป็นเหมือนเพื่อนอ่ะเนาะแบบเจอกันแบบไม่ได้แบบว่าสวีทมากมายนะแต่ว่าอยู่กันเป็นเหมือนฟิวเพื่อนมากกว่าก็เลยอยู่กันได้ยาวประมาณเนี้ยอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเราตั้งครอบครัวกันก็อยากให้ใจเย็นลงหน่อยแล้วก็ถ้าเราช่วยกันถ้าเราไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าเราช่วยกันผมว่าเราก็จบปริญญาตรีแล้วแล้วก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วก็ของเขาก็คือว่าเขาอยากให้เธอดูแลสุขภาพแบบอะไรที่แบบว่าเราตัวส้มเองด้วยแหละก็ดูแลตัวเองเหมือนกันแต่ว่าคือเหมือนกับชอบรูปภาพหนึ่งที่เคยดูที่อินเทอร์เน็ตอ่ะคือเหมือนกับคนแก่เขาถือดอกไม้ไปรับภรรยาเขาที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาแก่มากๆเลยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบรักกันแล้วก็สวีทกันไปจนแก่เท่าอย่างเงี้ยค่ะเหตุผลหนึ่งที่เขาเลือกเธอก็เพราะว่าเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเรามีความรักให้กันอย่างจริงนะคะไม่ใช่แบบรักด้วยอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารักกันด้วยข้างในก็เลยคิดว่ามันน่าจะคบกันไปจนถึงภาพที่เราที่เขาเห็นในอินเทอร์เน็ตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนหรือว่าส่งเสริมเราทั้งคู่ก็ช่วยเหลือเราทั้งคู่นะครับให้เรามีวันนี้ขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณป้ามาขอบคุณครอบครัวทั้งครอบครัวของทุกคนอันจูแล้วก็ครอบครัวส้มด้วยนะครับถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่เกิดวันนี้ขึ้นค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บ้านของส้มเองนะคะทั้งแม่แล้วก็พ่อนะคะแล้วก็ขอบคุณซอยสมิทยาทุกคนที่มาที่นี่แล้วก็ขอบคุณบ้านของแสงด้วยอะไรเงี้ยหมาม้าป้าป้าเอ็งอีมาจูทุกคนที่คอยสนับสนุนคู่ของเราที่เห็นว่าพวกเราคบกันมาตั้งแต่สมัยตอนปีหนึ่งจนถึงขั้นที่ว่าโอเคแบบโตทำงานกันแล้วก็ยังคบกันอยู่แล้วก็สนับสนุนที่ให้แบบแต่งงานเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยห้ามขอช่วยเหลือเราคู่มาโดยตลอดนะครับค่ะก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ได้อยู่ตลอดที่เราคบกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็หวังว่าจะมีคู่ไหนตามมาบ้างนะคะเพราะว่าก็เริ่มอายุเยอะกันแล้วก็ต้องเตรียมแต่งงานกันบ้างเนาะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะคะ But I think it's so sexy She's so beautiful And I tell her everyYou know, I never ask you that.
just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say when I see you.When you smile, the whole world